สวัสดีท่านผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอาเธอร์ในรายการเมืองไทยจะดับหรือจะรุ่งกับรุ่งไม้4นะครับวันนี้ก็ประจำวันอังคารที่19กันยายนพ.ศ.2560นะครับวันนี้ผมก็ต้องขอเสนอตอนที่มีชื่อว่าศัตรูของประชาธิปไตยที่แท้จริงนะครับแล้วก็ต้องกลับมาพบกับคุณลุงไม้4อีกเช่นเคยนะครับสวัสดีครับคุณลุงไม้4ครับสวัสดีครับสวัสดีร้านอาเธอร์และท่านผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านครับอ้าวคุณลุงครับสาเหตุที่ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยที่แท้จริงเนี่ยไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในเมืองไทยเนี่ยในทุกวันเนี่ยในความเห็นส่วนตัวของคุณลุงเองแล้วเนี่ยคุณลุงคิดว่ามันมีสาเหตุเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรบ้างอะครับคุณลุงครับถ้าพูดถึงลุงไอ้นี่เป็นความเห็นส่วนตัวของลุงนะครับถ้าตามความเห็นของลุงแล้วมันเกิดจากคนอยู่3กลุ่มใหญ่ๆคือหนึ่งกลุ่มผู้มีอำนาจเช่นกลุ่มกษัตริย์เนี่ยนะครับกลุ่มสถาบันกษัตริย์เนี่ยเรียกว่ากลุ่มมีอำนาจเลยกลุ่มที่สองก็กลุ่มนายจ้างกลุ่มนายจ้างเนี่ยสำคัญแล้วทีนี้ก็กลุ่มที่สามคือกลุ่มลูกจ้างครับแต่วันนี้เราในเคสนี้เรียกว่าคลิปนี้เราจะคุยเรื่องกลุ่มนายจ้างก่อนเพราะกลุ่มลูกจ้างเนี่ยก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราคุยกันใหม่เรื่องกลุ่มลูกจ้างเลยนะครับครับครับอย่างกลุ่มผู้มีอำนาจกลุ่มผู้มีอำนาจอย่างสถาบันกษัตริย์นี่เราก็เคยเกิดมาเหมือนกันนะนะแต่เดี๋ยวเราจะไปลุ้นลึกอีกทีนึงคือกลุ่มนายจ้างเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยเขาเรียกว่ากลุ่มนายทุนผูกขาดกลุ่มนายทุนผูกขาดเนี่ยถ้าหลานอาเธอร์หรือท่านผู้รับประชาธิปไตยที่ยังไม่เคยเข้าไปเซิร์ชดูรายละเอียดแล้วมันน่าตกใจนะครับกลุ่มนายจ้างที่ผมเรียกว่ากลุ่มนายจ้างวันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยครับมันเป็นเขาเรียกว่ากลุ่มนายทุนผูกขาดประเทศไทยนั่นแหละมันมีไม่กี่ตระกูลหรอกครับคือที่อย่างตระกูลที่เรียกว่ามีที่ดินมากๆเนี่ยตระกูลที่มีที่ดินมากๆในประเทศไทยเนี่ยเขาเรียกที่ผมเรียกว่ากลุ่มนายจ้างเนี่ยคืออย่างนายเจริญสิริพัฒนภักดีเนี่ยพี่น้องประชาชนคนไทยรู้ไหมครับเขาถือครองที่ดินอยู่630,000กว่าไร่นะครับผมบอกอีกทีนึง630,000กว่าไร่นะเฉพาะนายเจริญสิริพัฒนภักดีเจ้าพ่อเบียร์ช้างเลยนะครับแล้วก็อันดับที่สองก
ก็นายธนินทร์เจียวรนนท์หรือตระกูลเจียวรนนท์เนี่ยถือครองที่ดินในประเทศไทยครับ200,000กว่าไร่อ่ะนายธนินทร์เจียวรนนท์หรือ CP เนี่ยเจ้าพ่อ CP เจ้าพ่อไอ้ 7-Eleven เนี่ย200,000กว่าไร่ครับของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นี่หมายถึงว่าที่ด้านนอกนะไม่ใช่ในกรุงเทพมหานครนะเฉพาะสำนักงานทรัพย์สินส่วนมหากษัตริย์เนี่ยถือครองอยู่ 30,000 กว่าไร่ครับแล้วที่4ตระกูลมารีนนท์ใน 10,000 กว่าไร่พวกเฉพาะช่อง3เนี่ยอ๋อครับไทยทีวีสีช่อง3เนี่ยแหละมารีนนท์เนี่ย 10,000 กว่าไร่นะครับท่านทั้งหลายแล้วที่5นายแพทย์บุญวนาสินประธานกรรมการโรงพยาบาลธนบุรีเนี่ยอีก 10,000 กว่าไร่เนี่ยถือไอ้ยังนายแพทย์ไอ้บุญวนาสินเนี่ยเขาถืออยู่ในเขตกรุงเทพเลยนะในเขตกรุงเทพนะรอบๆ บริเวณเรียกว่าชายขอบกรุงเทพแล้วก็นังข้างในกรุงเทพดินะเนี่ย 10,000 กว่าไร่ครับแล้วตระกูลกฤษดานนท์เนี่ยไอ้พวกเจ้าของไอ้กฤษดานครที่กำลังดังๆอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับ4,000กว่าไร่เนี่ยแค่คน6ตระกูลนะครับเนี่ยนักการเมืองอย่างตระกูลศิลปะอาชาเนี่ยก็2,000กว่าไร่ไอ้นี่หมายที่โฉนดนะครับไอ้ที่มันเป็นที่เรียกว่าแบบที่รับจำนองอะไรไว้เนี่ยลุงไม้สีก็ไม่อาจจะไปค้นเจอเพราะว่าที่ลุงไม้สีมาพูดเนี่ยเอามาจากคุกก็มาเอามาจากวิกิลีกมั่งคือว่าที่มันเป็นหลักเป็นฐานจากกรมที่ดินเขาไงคือมันมีทางกรมที่ดินเนี่ยเขาจะลงบัญชีไว้เลยว่าใครถือเท่าไหร่คือว่าถือที่ตามที่กฎหมายเขารู้นะยังตระกูลเทียนทองของปู่สนอเทียนทองนี่ก็2,000กว่าไร่อันนี้เป็นที่ของตัวเองนะแต่ที่เช่าอีกต่างหากนะที่เช่าการรถไฟนี่เขาบอกว่าสองข้างทางมาจากไก่จากกรุงเทพมาถึงอรัญเนี่ยเป็นของป่าหนอทั้งนั้นนะแต่เป็นที่เช่าอ๋อครับไอ้เนี่ยไม่รวมไอ้ทั้งไอ้อยู่ในไอ้2,000กว่าไร่ยังของพรรคเพื่อไทยก็มีอย่างนายอำนวยพันขาไงเคยได้ยินไหมไอ้นายอำนวยคำผานั่นแหละนั่นแหละอันนั้นก็เฉพาะที่ว่าลงเป็นชื่อของตัวเองถูกตามกฎหมายแบบว่าไม่ได้เป็นเราไม่ได้ไล่ว่าที่จะมาจำนองจองจำอะไรนะหมายถึงว่าเป็นที่ของตัวเองจริงๆจังๆเลยเนี่ย2,000กว่าไร่เนี่ยมันเห็นนะนี่ไงนี่แหละที่ผมบอกว่าพวกนายทุนกลุ่มนี้เนี่ยโดยเฉพาะเจ้าพ่อเบียร์ช้างเจ้าพ่อ CP สำนักงานทรัพย์สินเนี่ยเขาไม่อยากให้เกิดประชาธิปไตยหรอกเพราะถ้าเกิดประชาธิปไตยขึ้นมาก็ล้านฮะเทือกลองคิดดูที่พี่น้องประชาชนคนไทยผู้รับความเป็นธรรมทั้งหลายท่านก็ลองคิดดูว่าคนไทยเราบางคนแม้กระทั่งที่จะซุกหัวนอนก็ยังไม่มีแล้วก็ยังไอ้นั้นเขาก็บอกมาไงไอ้ทางไอ้กระทรวงเกษตรเขาก็บอกมาร่วมกับไอ้กรมที่ดินน่ะของกระทรวงมหาดไทยก็บอกมาชาวนาไทยเราเนี่ยที่เรียกว่ารวมแล้วมีตกเกือบ30ล้านคนเนี่ยครับ15ครัวเรือนต้องเช่านาเขาทำตั้ง 70% น่ะ70% นะหลานนะเธอ 70% มีนามีที่นาเป็นของตัวเองมีที่ดินที่ทำนาได้เป็นของตัวเองเพียงแค่ 30% แล้วที่มันไปอยู่กับพวกนายทุนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนี่แหละคือสาเหตุของเรียกว่ามันทำไมประชาธิปไตยมันไม่เกิดได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้ามันจะเกิดขึ้นมาจริงๆจังๆคำว่าประชาธิปไตยมันก็ต้องมีการเสมอภาคใช่ไหมถึงจะเรียกว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงมันไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบหลอกๆที่ว่าไอ้มีมหากษัตริย์เป็นบังมุกเนี่ยมันไม่ใช่คือประชาธิปไตยจริงๆทุกคนในประเทศไทยเนี่ยสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยทั้งหลายหรือเชื้อชาติมอญชาติพม่าอะไรก็ไปช่างละ
ต่เขาได้ถือสัญชาติไทยเนี่ยเขาควรจะมีโอกาสเท่ากันทุกคนไงถ้างั้นจะเรียกว่าเสมอภาคได้ไงคำว่าประชาธิปไตยเราเสียงส่วนใหญ่ใช่ไหมครับแล้วการเข้าถึงสิ่งอุปโภคบริโภคมันก็ต้องเสมอกันไงกรณีถ้าเราลองคิดดูอย่างเนี่ยอย่างที่มันออกกฎหมายมาเร็วๆบอกว่าจะเก็บภาษีน้ำเนี่ยครับลุงยังคิดไม่ได้แล้วมันคิดได้ยังไงมันพากันไปเอาสมองส่วนไหนเข้ามาคิดมันเอาถ้าเป็นว่าถ้าคิดว่ามันเอาสมองหมามามันก็ยังบางทีหมาที่ลุงเคยเลี้ยงมามันก็ยังฉลาดกว่าพวกนี้นะนะครับมันลองคิดดูที่ว่าจะไปเก็บภาษีไอ้ที่ว่าเขาลดน้ำทำสวนอะไรน่ะแต่ไอ้ภาษีสนามกอล์ฟเนี่ยมันจะในราคาเดียวกันน่ะลุงไปดูแล้วอ่ะครับสนามกอล์ฟมันมีประโยชน์อะไรลุงยังงงๆอยู่ไอ้นั้นมันเป็นแหล่งมั่วสุมของไอ้นั้นเลยไอ้พวกไอ้มาเฟียการเมืองทั้งนั้นเลยมาเฟียอำนาจเมื่อมันเป็นที่ตกลงกันทำธุรกิจเถื่อนธุรกิจสีเทาทั้งนั้นเลยในสนามกอล์ฟครับสนามม้าพวกนี้ก็เหมือนกันน่ะนะไอ้ตัวสนามกอล์ฟเนี่ยถ้าพี่น้องประชาชนคนไทยไม่เคยเข้าไปท่านอาจจะไม่รู้นะครับในสนามกอล์ฟเนี่ยหญ้าเขาต้องรดน้ำแทบทุกวันนะครับเขาเรียกว่าใช้แบบสปริงเกอร์ถ้าเพราะว่าสนามกอล์ฟเนี่ยมันจะถ้าเราเห็นอย่างในทีวีเราก็จะเห็นใช่ไหมว่ามันจะมีแต่หญ้าเขียวจะอุ่มเลยใช่ไหมที่ว่าตัดให้เกลียนเสมอนั่นแหละคือสนามกอล์ฟเขาต้องใช้น้ำมากครับแล้วก็ทีนี้ก็อย่างโรงแรมใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับอันนี้เราจะคุยเรื่องการใช้น้ำครับโรงแรมใหญ่ๆธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยมันใช้น้ำขนาดไหนนะพี่น้องประชาชนคนไทยผู้รับความเป็นธรรมท่านลองคิดตามผมดูเขามันเทียบกันไม่ได้เลยครับกับไอ้ชาวไร่ชาวนาที่เขาทำนาทำไร่กันไอ้นั้นมันเป็นเกษตรกรปลูกข้าวมาเลี้ยงคนไทยมาเลี้ยงคนทั้งโลกก็ว่าได้แต่ไอ้นี้เนี่ยเขาทำเอาเงินใส่กระเป๋าเขาอย่างเดียวไอ้พวกอย่างธุรกิจโรงแรมใหญ่ๆเนี่ยเอาเราลองมาไล่ดูอย่างดูสิทธานีสยามพารากอนพวกเทมเซาโวพวกเกสรพวกเอราวันโอ้ยมันขนานับไม่ได้เลยอ่ะแล้วมันใช้น้ำวันหนึ่งเท่าไหร่เนี่ยเพราะฉะนั้นมันเทียบกันไม่ได้เลยตาสีตาสาแกทำนาปีนึงเนี่ยผมเชื่อว่าใช้น้ำไม่มากเท่ากับไอ้โรงแรมไอ้นี่หรอกโรงแรมพวกดุสิตธานีเขาใช้น้ำเดือนหนึ่งหรอกครับปีนึงผมให้ปีนึงเลยน่ะมันไม่เท่าเพราะว่านาเขากักน้ำไว้น้ำมันเอาเข้าทีเดียวมันก็จบไปแล้วใช่ครับแต่ไอ้นี่มันทั้งอาบทั้งซักทั้งล้างอยู่นั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นไงขี้ก็เอาน้ำตรงนั้นเยี่ยวก็เอาน้ำตรงนั้นมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันเทียบกันไม่ได้นี่คือสิ่งที่ผมเห็นไงว่ามันใช้ไม่ได้เขาเนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นคือนี่แหละครับที่ว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงมันเกิดไม่ได้เพราะมันมีพวกกลุ่มผลประโยชน์ผูกขาดพอเอ้าถ้าเมื่อไม่เข้าท่าเข้าทางพอประชาชนจะเริ่มแข็งมากลุ่มนายจ้างเนี่ยผมเรียกคนกลุ่มนี้ว่ากลุ่มนายจ้างกลุ่มนายจ้างให้ทหารยึดอำนาจกลุ่มนายจ้างที่จ้างให้กษัตริย์เนี่ยไปบอกให้ทหารยึดอำนาจเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าผมก็พอมีข้อมูลเหมือนกันว่าอย่างนายเจริญอย่างนายธนินทร์เจียววรนนท์เนี่ยคนพวกนี้เขาก็ให้สัมภาษณ์อยู่ตลอดเวลาว่าการยึดอำนาจแต่ละครั้งเนี่ยเขามีส่วนเขาบอกว่าเขามีส่วนคือการเบี้ยเลี้ยงทหารครับคือเพราะว่าตอนนั้นก็อย่างนายธนินทร์เกียวรนนท์เนี่ยเคยให้สัมภาษณ์เราทีวีด้วยซ้ำไปบอกว่าสนธิบุญยกรินมาขอเงิน600 ล้านบาทเอาไปเป็นเบี้ยเลี้ยงทหารคือระหว่างที่ทำการยึดอำนาจไงระหว่างที่กำลังรักษาเหตุการณ์ในกรุงเทพอยู่มันอยู่กี่วันก็ต้องจ่ายเบี้ยเลี้ยงทหารไปยังไงนายธนินทร์เกียวรนนท์เขาบอกว่าเขาได้จ่ายมา600 ล้านแต่นายเจริญเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่นะเนี่ยไอ้นี่แหละครับคือศัตรูของประชาธิปไตยพี่น้องนี่ศัตรูแท้จริงเลยเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงเขาไม่สามารถจะกุมอำนาจได้ไงเขาเรียกว่ากุมอำนาจการซื้อการขายหรือว่าการผลิตได้ยังรัฐบาลเก่าๆที่เราผ่านมาเนี่ย
ลุงไม้สี่ก็เคยเห็นอย่างลุงมันจำไม่ได้ว่ามันเป็นรัฐบาลไหนแต่ว่าคือพลตรีสนั่นขจรประสาทเนี่ยแกก็เสียชีวิตไปแล้วก็ไม่ได้พูดในทางเสียหายก็ไม่เป็นไรคือมันเป็นนโยบายเหมือนกันพลตรีสนั่นแกบอกว่าประเทศไทยเรามันมีอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างอย่างเหล้าเนี่ยอย่างเหล้าเบียร์เนี่ยไม่สมควรจะไปผูกขาดหนึ่งตระกูลหนึ่งตระกูลใดว่างั้นนะครับพลตรีสนั่นน่ะลุงเคยบอกเคยฟังแล้วเคยบอกคนด้วยบอกว่านโยบายพวกนี้พลตรีสนั่นท่านเคยให้นโยบายมาเหมือนกันแล้วก็ไปทำเป็นรูปธรรมด้วยที่เขาเรียกว่าเหล้าชุมชนไงอ๋อครับครับครับเหล้าชุมชนนั่นแหละมันเกิดจากนั่นแหละช่วงพลตรีสนั่นขจรประสาทถ้าลุงจำไม่ผิดนะแต่จะเป็นรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคไหนลุงก็จำไม่ค่อยได้เหล้าชุมชนพวกสุราชุมชนทั้งหลายไงสุรากันไงนั่นแหละเคยมีอยู่แต่ทุกวันนี้มันไม่ได้ไงเพราะอะไรเพราะว่าในเจริญสิริพัฒนพรรคดีเนี่ยเขาคือว่าเขาอะไรเขาเรียกว่าได้สัมปทานจากรัฐบาลไปหมดเลยในการกันเหล้าขาวพวกเหล้าหมักดองทั้งหลายนี่ก็ไอ้นั่นไงพวกมันกระเท่ากับไอ้พวกเบียร์ใช่ไหมถ้ามีของพวกนี้มาเอานายเจริญก็จะขายของไม่ดีไงเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเขาคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาเรียกว่านายจ้างเรียกว่านายจ้างเลยครับเนี่ยแล้ววันหน้าเราจะคุยกันเรื่องลูกจ้างโอเคครับมันมีลูกจ้างด้วยนะครับ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 คุณลูกครับมาเข้าเรื่องอีกเรื่องนึงกันก่อนดีกว่าเนี่ยในเมื่อที่ดินส่วนมากเนี่ยมันตกอยู่ในมือของคนแค่ว่าไม่กี่ตระกูลเนี่ยประชาชนเนี่ยจะมีการไอ้ที่ว่าทางแก้ไขอย่างไรถึงจะได้ผลประโยชน์กับประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศนะครับคุณลุงครับเรื่องนี้เลยคือมันต้องทำตามลำดับขั้นครับขั้นที่หนึ่งเลยนะครับขั้นที่หนึ่งประชาชนคนไทยต้องร่วมใจจริงๆร่วมใจเข้ามาร่วมใจกันเข้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือยึดอำนาจของประชาชนคืนอำนาจของประชาชนเนี่ยมันถูกปล้นไปตั้งแต่พ.ศ2490กว่าหน่อยๆอ่ะถ้าลุงไม้สี่จำไม่ผิดนะประมาณ2492นะมั้งนั่นน่ะเรียกว่าอำนาจประชาชนหายไปเลยเพราะในช่วงที่เขายึดอำนาจที่เขาต่อสู้กันผัดกันลุกผัดกันรับสมัยรัฐบาลจอมพลป.กับไอ้ฝ่ายเจ้าเขาเรียกว่าฝ่ายเจ้าคือฝ่ายประชาธิปัตย์นี่นะนั่นแหละมันอำนาจประชาชนเริ่มหายไปแต่มาหายไปจริงๆคือในช่วงที่เรียกว่าสฤษฎิ์ธนรัฐปฏิวัติพ.ศ. 2500นี่นะอันนี้หายไปแน่เลยเพราะว่าประชาชนจะไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรถึงจะให้ไปมีการเลือกตั้งมันก็เขาเรียกว่ามันเป็นการไปลงคะแนนกันหลอกๆกับประชาธิปไตยแบบหลอกมันไม่ใช่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงก็ถ้าประชาชนคนไทยจะแก้ไขพวกนี้อยากได้ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ที่อำนาจเป็นของประชาชนจริงๆเนี่ยคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันครับต้องร่วมใจกันออกมาต่อสู้ออกมาต่อต้านทุกระบอบการของฝ่ายเผด็จการทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนายทุนผูกขาดหรือว่าจะเป็นไอ้พวกสถาบันกษัตริย์สถาบันทหารทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องออกมาดึงอำนาจของเราคืนมาอำนาจที่ว่าเราได้มาตั้งแต่สมัยที่ว่าท่านปีดีพนมยงค์แล้วก็ท่านพญาพหลให้มาเนี่ยมันจะต้องเอาอำนาจตัวนั้นคืนมาก่อนถ้าได้อำนาจมาตัวนั้นมันไม่ยากเลยเรื่องเกี่ยวกับที่ดินที่ดอนทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าก็อย่างที่เป็นที่รู้ๆกันอยู่ว่าประชาชนคนไทยส่วนมากเนี่ยยิ่งเฉพาะพวกชาวนาชาวไร่เนี่ยจะไม่มีที่ในมือตัวเองที่ทำกินส่วนมากก็จะไปเช่าเขาถ้าสมมติว่าประชาชนร่วมใจกันทุกคนออกมายึดอำนาจคืนมาประท้วงคืนอำนาจมาได้แล้วเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้ไม่ได้ยากไม่มีปัญหาเลยเพราะลุงไม้สีเคยคุยกับระดับเรียกว่า
ปรมาจารย์ทางการเมืองการปกครองท่านก็บอกว่าพวกที่พวกนี้เพราะว่ามันก็จะต้องออกกฎหมายนี่เขาเรียกว่าออกกฎหมายการถือครองที่ดินอย่างเคร่งครัดเลยอ่ะครับนั่นแหละออกกฎหมายการถือครองที่ดินเช่นว่าเขาจะมีโครงการใหญ่ๆโครงการแบบเอฟๆทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ให้ถือที่ดินให้มากมากเกินกว่า300หรือ400ไร่ว่างั้นมันเป็นอย่างนั้นหรืออีกกรณีนึงก็เช่นว่าประเทศไทยทุกวันนี้มันก็อย่างพวกน้ำมันปาล์มนี่มันก็เป็นธุรกิจอย่างนึงใช่ไหมใช่ครับก็อย่างธุรกิจน้ำมันปาล์มเนี่ยบริษัทหนึ่งเนี่ยไม่ควรจะถือครองที่ดินเกิน100ไร่คือเหลือจากนั้นก็ให้คนอื่นเขาถือไปยังไงอ๋อครับคือแบบหมายถึงว่าเป็นบริษัทหรือว่าเป็นพวกไร่เขาเรียกว่าลูกไร่เนี่ยลูกไร่ทั้งหลายลูกที่เขาเรียกว่าลูกไร่นะหมายถึงว่าเขาไปรวมกลุ่มกันหรือว่าลักษณะเหมือนสหกรณ์อย่างนี้ยังไงมันจะไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งถือที่ดินมากเกินกันไปไงหรือถ้าจะมีระดับ300 400ไร่ควรจะเป็นของสหกรณ์คือถือโดยสหกรณ์มันไม่ใช่บริษัทนะครับคือถ้าบริษัทนี่มันหมายถึงว่ามันไอ้นั่นไงมันเป็นหุ้นมันจะจำกัดอยู่ใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าเป็นสหกรณ์น่ะถ้าใครเข้าไปเพียงแค่ว่าอย่างสหกรณ์บางสหกรณ์เนี่ยเข้าใหม่ๆอาจจะเก็บค่าธรรมเนียม20-30บาทไปใช่ไหมใช่ครับนะแล้วก็ทีนี้ก็มันก็จะมีเงินบำรุงสหกรณ์ไปเดือนละ30บาท60บาทอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมไว้เอาไว้กู้ไอ้พวกนี้เขาไว้กู้เอาไว้วันเวลาเข้าตาจนหรือว่าเลือดเข้าตาจริงๆไม่มีทางจริงๆเขาก็สามารถกู้สหกรณ์ได้ใช่ไหม อย่างเงี้ยมันคือแค่แบบว่าเงินฝากธนาคารเนี่ยแต่ผู้ที่ถือครองที่ดินควรเป็นสหกรณ์ไงนั่นแหละมันเป็นลักษณะนั้นมันจะจำกัดได้เลยทีเนี้ยมันจะไม่มีเจ้าพ่อที่ดินเกิดขึ้นมาได้เลยเพราะว่าที่ดินมันอยู่ในมือสหกรณ์แล้วสหกรณ์ก็เป็นของใครของชาวนาชาวไร่เราทั่วไปเนี่ยมันคือมันแก้ไม่ยากเลยตัวเนี้ยแต่กฎหมายต้องเป็นกฎหมายไงก่อนที่กฎหมายตัวนี้เกิดขึ้นมาได้พี่น้องประชาชนต้องมีอำนาจก่อนไงคือต้องอย่างน้อยที่สุดเลยนะคือต้องเอาอำนาจคืนมาให้ได้ก่อนแล้วก็ไม่ใช่ว่ารวมใจกันไปลงเลือกตั้งพรรคหนึ่งพรรคใดอย่างนั้นไม่ได้ผลเพราะเรามีตัวอย่างมาแล้วไงตัวอย่างเช่นกรณีที่เรียกว่ารัฐบาลที่แล้วเป็นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยใช่ไหมพี่น้องประชาชนคนไทย10กว่าล้านคนไปลงคะแนนเลือกพรรคเพื่อไทยเข้ามาบริหารไม่ได้เพราะมันติดไงอันนั้นแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีท่านยิ่งรักกิจวัตรก็ไม่มีอำนาจอำนาจสั่งทหารไม่ได้สั่งทหารไม่ได้ยังไงบางคนอาจจะมาเถียงลุงไม้สีนะก็ลุงไม้สีเคยได้ยินนายกยิ่งรักเนี่ยขอให้ประยุทธ์จันทร์โอชาตอนนั้นเป็นผู้บัญชาการทหารบอกให้ถอนกำลังออกไปที่มันไปทำไอพวกอะไรพวกเบิร์มพวกซุ้มไม่คล้ายๆแบบในสนามรบอ่ะนั่นเห็นไหมที่กองกระสอบทรายเหมือนที่เรียกว่าทำเป็นบังเกอร์ใหญ่ๆไว้อ่ะในกรุงเทพอ่ะมีตั้ง170-180แห่งนายกรัฐมนตรีท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมด้วยต่างหากนะสั่งประยุทธ์จันทร์โอชาประยุทธ์ไม่ทำเป็นไงนั่นแหละคือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งสั่งไม่ได้เพราะฉะนั้นมันมีอย่างเดียวเท่านั้นคือรัฐบาลปฏิวัติต้องรัฐบาลปฏิวัติเท่านั้นรัฐบาลเฉพาะการเนี่ยที่จะมาทำพวกนี้ได้เนี่ยถ้างั้นไม่มีทางคุณลุงครับเนี่ยผมขอถามนิดนึงพอคุณลุงพูดถึงว่ารัฐบาลที่ว่ารัฐบาลปฏิวัติที่ว่าแล้วคุณลุงคิดว่าจะมีใครเนี่ยกล้าที่จะออกมาเปลี่ยนไหมคนในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส.ส.ที่ว่าออกมากระสันที่ว่าปลุกประชาชนออกมาเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยโอ้ยคุณลุงคิดว่ากล้าไหมไอ้พวกส.ส.เราจะไปฝากผีฝากไข้เขาไม่ได้พวกส.ส.ที่ลุงเห็นอยู่นี่นะมันนับคนได้อ่ะขอในตัวเออมันที่ลุงเห็นนี่นะครับอย่างเช่นท่านอดีตส.ส.
คนนี้ถ้าเมื่อก่อนท่านอยู่พรรคประชาธิปัตย์ด้วยแต่ท่านไม่เห็นดีเห็นงามด้วยนะอย่างท่านนครมาฉิมนี่ใช่ไหมครับเนี่ยลุงเห็นเนี่ยท่านนครมาฉิมท่านสมคิดเชื้อคงอย่างเงี้ยมันมีไม่กี่คนน่ะก็ตอนนั้นที่เห็นก็มีวรชัยเหมากก็เห็นมาก่างอยู่พักหนึ่งตอนนี้ก็เงียบไปอีกเพราะอะไรเพราะว่าโดนคดีดังนั้นคดีนี้ครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องว่าที่ว่าจะมาปลุกกันในเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยลุงไม่เห็นด้วยหรอกเพราะอะไรอย่างท่านจตุรนฉายแสงอย่างนี้พวกท่านวัฒนาเมืองสุขเนี่ยไอ้นี่เขาเรียกว่าระดับเอฟแล้วระดับรัฐมนตรีใช่ไหมครับคือมันต้องแยกออกระดับรัฐมนตรีเหมือนกันลุงคือลุงไม่เห็นด้วยเลยในการที่เรียกว่าจะมารณรงค์ให้ไปเลือกตั้งลุงไม่เห็นด้วยถ้ารณรงค์บอกว่าทวงคืนอำนาจประชาธิปไตยครับมันไม่ใช่ว่าประชาธิปไตยปลอมๆแบบที่ว่าไปเลือกตั้งที่ไปเลือกตั้งมันเขาเรียกว่าประชาธิปไตยปลอมๆครับเพราะว่าเข้าไปแล้วถึงคุณจะเป็นรัฐบาลถึงจะมีโอกาสได้เป็นนายกโดยประชาชนเลือกเข้าไปมันก็ทำอะไรไม่ได้อย่างที่ลุงยกตัวอย่างไปเมื่อตะกี้นี่ไงครับมันเป็นวังวนเขาเรียกวังวนวัฏจักรของความชั่วร้ายมันวนเวียนอยู่เนี่ยพอรัฐบาลที่จะมาจากการเลือกตั้งพอจะทำงานหน่อยมันก็ยึดอำนาจอีกแล้วใช่แบบนั้นเนี่ยเพราะรัฐบาลที่ไปจากเสียงประชาชนเขาก็จะต้องฟังประชาชนใช่ไหมเมื่อฟังประชาชนก็เอาอย่างเช่นว่าไอ้นิยามคำว่ากินดีอยู่ดีหรือว่าการเข้าถึงการรักษาโรคต้องเท่าเทียมกันทุกคนการเข้าถึงระบบการศึกษาต้องเท่าเทียมกันทุกคนมันทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ายังบอกว่าการระบบการเข้าถึงการรักษาให้มันเท่ากันทุกคนคนจนจะไปเข้าไปถึงได้ยังไงลุงถามแค่นี้เอาถ้าสมมติว่าถ้าเป็นรัฐบาลที่ว่ามาจากเลือกตั้งที่ไม่มีอำนาจอย่างแท้จริงเนี่ยจะไปผ่าตัดมะเร็งเหรอเป็นมะเร็งเหรอหรือคนเป็นโรคเกี่ยวกับสมองเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจจะไปทำบอลลูนไออะไรทั้งเส้นเลือดหัวใจแบบไอป้อมหมูหน้าหมูนั่นมันเราก็ทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่มีเงินไงไม่มีเงินเนี่ยโครงการ30บาทรักษาทั่วโลกทุกวันนี้มันได้ชื่อเป็นมันเขาเรียกว่ามันเป็นชื่อเฉยๆนะแต่มันตัดแทบทุกอย่างแล้วนะที่ลุงไปอ่านดูเนี่ยมันตัดแทบทุกอย่างมันให้ร่วมจ่ายแล้วนะสมัยทุกวันเนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นมันทำไม่ได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่ว่าจากพรรคไหนมันทำไม่ได้หรอกแล้วคุณลุงคิดว่าเนี่ยไอ้พวกที่ว่าออกมาแบบว่าพูดกันดังเลยจังเลยเนี่ยคุณลุงคิดว่าพอจะมีใครที่ว่าแบบที่จิบแบบว่าเออมี power ที่พอที่ว่าจะนำประชาชนเนี่ยออกมาลุกขึ้นสู้คุณลุงคิดว่ามีไหมตอนนี้เนี่ยมันมีอยู่2คนนั่นแหละที่เรียกว่าถ้าสามารถพลิกประเทศไทยได้นะมีอยู่2คนคือคนนามสกุลชินวัตรที่ออกไปอยู่ต่างประเทศ2คนนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นท่านทักษิณหรือว่าท่านยิ่งลักษณ์สองคนนี่พลิกประเทศไทยได้เลยลุงเชื่อแต่ถ้าเกิดว่าให้พูดถึงคนในประเทศไทยตอนนี้คุณลุงคิดว่ามีไหมไม่มีอย่าไปมีอะไรเพราะว่าพวกนั้นเขาความมีของเขามันมีอำนาจเขามีเขาทำได้แต่เขาไม่ทำไงอย่างผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยครับเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์เนี่ยทำไม่ได้แต่บอกว่าเอ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยประชาชนเขาเดือดร้อนทั้งแผ่นดินแล้วเรามาปกครองกันแบบอังกฤษแบบอเมริกากันดีกว่าอย่างเงี้ยหรือว่าแบบออสเตรเลียอย่างเงี้ยเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ทำได้โดยศักยภาพเขาทำได้อยู่แล้วผู้บัญชาการทหารบกกันนะครับเพราะว่าถ้าทหารทำปุ๊บเนี่ยบอกว่าเออเราจะเอานั่นให้ประชาชนเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์เพียงแค่บอกว่าประกาศยึดอำนาจเอาอำนาจคืนให้ประชาชนทหารทุกหมู่เราแล้วก็พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนออกมาช่วยกันดูแลความปลอดภัยของประเทศชาติออกมาช่วยกันดูแลสถานที่ราชการสถานที่สำคัญพวกยังเกี่ยวกับพวกสถานทูตต่างๆโรงพยาบาลหรือว่าพวกสิ่งที่อำนวยความสะดวกพวกประปาพวกไปรษณีย์ทั้งหลายเนี่ยให้ออกมาช่วยกันดูแลเนี่ยครับอย่าให้มีมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องได้เนี่ยถ้าเฉลิมไทยทำอย่างนั้นประชาชนลุกตึมเลยคือมีจุดมุ่งหมายบอกว่าเอาอำนาจคืนให้ประชาชนน่ะครับเขียนรัฐธรรมนูญใหม่โดยประชาชนเนี่ยเขียนโดยอะไรเพราะเขียนโดยตัวแทนของประชาชนนั่นแหละก็เลือกตั้งเขาไปนั่นแหละคือตั้งเขาเรียกว่าทำ
รัฐบาลเฉพาะการแบบที่ท่านอาจารย์ชูพงษ์หรือว่าอาจารย์ดร.เพียงดินชอบพูดอ่ะคือว่าตั้งรัฐบาลชั่วคราวขึ้นมาก่อน3เดือนน่ะเค้าเรียกว่า3เดือนนั่นแหละครับร่างรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นมาเลยโป๊ะโป๊ะออกมาเลยเนี่ยมันทำได้แต่เขาไม่ทำไงเพราะคนพวกนั้นเขาไม่ได้เป็นผู้เสียประโยชน์อ๋อครับการยึดอำนาจทุกครั้งคนเหล่านี้เขามีประโยชน์เขาได้ผลประโยชน์ทั้งนั้นอ๋อครับคือทุกวันเนี่ยยังเจริญใช้ศิษย์ศาสตร์จะกล้าพูดได้เปล่าเปล่าว่าตัวเองไม่ตกไปวังวนของความเน่าเหม็นแล้ววังวนของความเน่าเหม็นน่ะไอ้พวกไอ้นั้นน่ะพวกคอร์รัปชันเนี่ยครับถ้าเจริญใช้ศิษย์ศาสตร์บอกว่าคุณเป็นทหารบอกว่าผมเป็นทหารหมวกแดงผมไม่เกี่ยวกับวงเทวันผมไม่เกี่ยวกับพยัคฆ์บุรพาผมจะนำพาประเทศไปสู่ความวัฒนาถาวรโดยให้ประชาชนเนี่ยเป็นเกณฑ์เป็นเสาหลักเงี้ยมันทำได้แต่เขาทำที่เขาไม่ทำเพราะอะไรเพราะเขามีผลประโยชน์มันเป็นอย่างนั้นคือว่ารับไปแล้วอะไรต่อรับไปแล้วแล้วอนาคตอาจจะยังจะได้รับอีกอยู่เนี่ยนั่นแหละอันนี้คือสาเหตุเลยที่ว่าทำไมเขาไม่ทำอ่ะเพราะระดับแล้วลุงเชื่ออย่างนึงอีกนะไม่ถึงขนาดเรียกว่ามือเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ด้วยแค่แม่ทัพภาคอ่ะถ้าสมมตินะยังแม่ทัพภาคที่3ถึงที่2อะไรก็ช่างเถอะครับคุณเป็นพลโทแต่ส่วนมากคุณก็บอกว่าคุณมาจากทหารเสือราชนีออกมาจากทหารวงเทวันแค่นั้นเองนั่นแหละคือว่าเพราะว่าอะไรเขาเรียกว่ามันตกอยู่วังวนของความเน่าเหม็นด้วยกันแล้วไงมันตกไปในหลุมขี้อ่ะแล้วมันเป็นคือว่านี่ก็มันเป็นการที่ว่าบ่งบอกว่าสถาบันคุณเนี่ยเป็นสถาบันสร้างบุคคลเนี่ยความเลวขึ้นมาเลยหรือเปล่ายังมีก็ได้เดี๋ยวลุงจะพูดอีกนะครับแต่คือว่าจะเอามาแฉโอเคโอเคโอเคเอาคือว่าวันนี้คือว่าเอาตัวเด็ดๆของวันนี้ก่อนดีกว่าวันนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับคุณลุงครับคุณลุงครับวันนี้ก็ครบรู้สึกว่ามันจะเป็นวันที่19กันยานะครับก็ครบรอบที่ว่า11ปีของท่านนายกทักษิณเนี่ยที่ว่าโดนปล้นอำนาจเนี่ยคุณลุงพอจะบอกถึงเหตุการณ์การปล้นอำนาจในวันนั้นได้บ้างไหมครับแล้วก็ฝากอะไรไปถึงแบบว่าข้อคิดดีๆเนี่ยไปหาพี่น้องประชาชนทางบ้านด้วยครับในวันนี้ครับคุณลุงครับที่ท่านนายกทักษิณโดนยึดอำนาจเนี่ยนะครับบางคนนอนบางคนที่เรียกว่าไม่ค่อยศึกษาจริงๆก็จะไม่ค่อยรู้หรอกท่านโดนยึดอำนาจเพราะท่านดีเกินไปอย่าลืมนะพี่น้องทั้งหลายอาเธอร์นะครับตอนในระยะปี2549นี่ในวงการทหารนี่ไม่มีใครมีความขัดแย้งกับท่านนายกทักษิณ นะไม่มีเลยนะไม่มีเลยไม่มีคือว่างบประมาณทั้งของทหารเขาเรียกว่างบกลาโหมเนี่ยถ้าลุงจำไม่ผิดปี2549เนี่ยท่านนายกทักษิณเพิ่มขึ้นมาให้เป็น80,000กว่าล้านนะสมัยนั้นนะครับ10กว่าปีก่อนนะคือว่ามันเพิ่มขึ้นมาจากปี2547 48ไปแล้ววันเถอะคือว่าทหารไม่มีอะไรข้องใจกับท่านนายกทักษิณครับแล้วคนที่ข้องใจอ่ะคนที่ข้องใจเนี่ยมันมีหลายสาเหตุครับที่ลุงจำได้เพราะว่าลุงเคยไปนั่งทำการบ้านอยู่มันมีนะเช่นว่า1ยาบ้านะครับ2หวยเถื่อนหวยเถื่อน3โครงการลงทุนขนาดยักษ์เนี่ยเขาเรียกว่ายังโครงการขุดแม่น้ำเจ้าพระยา2หรือถมเอาที่เอาดินจากการขุดแม่น้ำเจ้าพระยา2ไปถมทะเลนี่ก็มีโอกาสถูกได้เหมือนกันเป็นสาเหตุโครงการกองทุนหมู่บ้านโครงการสนามบินสุวรรณภูมิ30บาทรักษาโรคเนี่ยแล้วก็ทีนี้ก็โครงการปลดหนี้ชาวนาแล้วที่ว่าใหญ่ๆโตๆเลยที่ว่าอากษัตริย์ภูมิพลยอมไม่ได้คือท่านนายกทักษิณประกาศระหว่างที่ไปทัวร์นครมินทร์ที่ภาคอีสานบอกว่าปีพ.ศ. 2561เนี่ยครับคนไทยจะต้องหายจากความยากจนเยี่ยมคือท่านไม่หมายถึงว่าจะรวยทุกคนนะครับหมายถึงว่าไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเขาไงคล้ายๆว่าอย่างน้อยๆก็มีอาชีพที่เป็นหลักฐานมั่นคงครับเลี้ยงดูตัวเองได้ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินจาก
ขาเรียกว่าจากเงินนอกระบบนอกระบบอะไรใช่ไหมแล้วก็อย่างธนาคารนี่ก็สามารถที่เรียกว่าแปลงทุนเป็นสินทรัพย์ได้นิดๆหน่อยๆก็ไปกู้ออกมาแล้วได้แล้วไงขนาดว่าบางคนเนี่ยมีแค่รถ3ล้อเขายังไปกู้ออกมาทำได้อะธนาคารตีมาให้เลย 4,000 5,000 ครับแล้วไม่ได้ยึดนะหมายถึงว่าเอารถ3ล้อคันนั้นน่ะไปการันตีไว้แล้วเอาเงินตัวนั้นออกมาทำบางคนเนี่ยเอามาขายหวยเขาเรียกว่าขายหวยไอ้สลากกินแบ่งรัฐบาลจะรวยเลยลอตเตอรี่พวกนั้นนั่นแหละครับแล้วก็ที่นี้ที่ลุงบอกว่ามันมีหลายกรณีเนี่ยยาบ้าครับยาบ้าตัวเนี้ยพี่น้องคนไทยบางคนอาจจะยังไม่เคยรู้เคยเห็นยาบ้าตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นเขาเรียกว่าตาสิงเหยียบลูกโลกไอ้นี่มันเป็นอยู่ของเครือข่ายของกษัตริย์ภูมิพลท่านทักษิณชินวัตรเนี่ยปราบยาบ้าเนี่ยเขาเรียกว่าผู้อะไรเขาเรียกว่าผู้ขายตายใช่ไหมเสพตายขายติดคุกผู้เสพตายผู้ขายติดคุกครับแต่ทีนี้มันก็มีการฆ่ากันไงมันการฆ่ากันก็เรียกว่าฆ่าตัดตอนฆ่าตัดตอนใช่ครับนายทุนก็นายทุนใหญ่ก็ฆ่าตัดตอนไอ้คนที่ลำเลียงใช่ไหมครับไอ้คนที่นายทุนตามหมู่บ้านตามอำเภอก็กลัวความผิดจะเข้ามาถึงตัวเองก็ฆ่าไอ้คนเดินยาซะเลยอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วทีนี้ยาบ้าเนี่ยมันเป็นเงินเขาเรียกว่าเงินร้อนเงินสีเทาเงินสีดำที่สถาบันกษัตริย์โดยภูมิพลอดุลยเดชที่ทั้งหลายเรียกกันนี่แหละเขาจะมีส่วนเงินตัวเนี้ยเป็นส่วนมากเลยเขาเรียกว่าเป็นส่วนมากว่าเป็นรายได้หลักเลยใช่ไหมเป็นรายได้หลักคือว่านอนเกาสะดืออยู่ก็ได้เงินน่ะเพราะว่าการลงทุนผลิตเนี่ยเขาเคยไปถามเขาจับไอ้คนที่ผลิตยาบ้าพวกไอ้พวกว่าพวกไอ้เป่าว่าไอ้ทางภาคเหนือนะมาถามบอกว่ายาบ้าตัวนึงเนี่ยลงทุนแพงเท่าไหร่เขาเรียกเป็นตัวนะแต่บ้านเราเขาเรียกว่าเม็ดน่ะถ้าเป็นยาแก้วปวดหัวตัวร้อนทั้งหลายเขาเรียกว่าเม็ดนึงเขามันบอกว่าถ้าลงทุนกันจริงๆจังๆเลยเนี่ยก็ตกประมาณเม็ดละ5บาทแต่เอามาขายเม็ดนึงอย่างน้อยๆสมัยที่ท่านนายกทักษิณปราบเนี่ยลุงได้ยินว่าเม็ดละ70บาท80บาทบางแห่งขายเม็ดละ100ด้วยเห็นมั้ยมันรวยขนาดไหนคือลงทุน5บาทแต่ขายได้70บาท80บาทมันก็รวยลูกเดียวแล้วทีนี้ตามซอกตามซอยตามถนนทั้งทางตรงไหนมีแต่ยาบ้าสมัยนั้นไปซื้อตรงไหนก็ได้เลยมันไปอย่างนั้นนั่นแหละมันก็เลยกระทบกระเทือนกับรายได้ของกษัตริย์ภูมิพลถ้าพี่น้องบางคนบอกว่ารู้ไหมสีของข้อมูลมาจากไหนผมมีข้อมูลเยอะเลยครับท่านไปถามวิกิลีกถามวิกิลีกดูก็ได้ไอ้พวกเองละหลงรักสถาบันทั้งหลายเนี่ยไอ้ที่ว่าจับนั่นไปถามในวิกิลีกไม่ต้องไปถามก็จับผงขาวเนี่ยที่ว่าไอ้ที่ไหนนะโอ้ยที่ไต้หวันไต้หวันเนี่ยไต้หวันเนี่ยที่ว่าผลิตภัณฑ์ดอยคำน่ะครับคือพี่น้องบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะพูดเรื่องยาบ้าจะพูดให้ฟังหน่อยนึงเอาแบบเซิร์ฟๆนิดเขาเรียกว่าพอเป็นกระสายยาบ้าเนี่ยฟินเนี่ยตามชายแดนประเทศไทยติดกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศพม่าเนี่ยตามหุบเขาต่างๆมันจะมีแต่ยามีแต่ฝิ่นทั้งนั้นเลยครับมันเป็นฝิ่นเขาเรียกว่าสมัยที่กษัตริย์ภูมิพลเนี่ยเขายังเดินเหินสะดวกหรือว่าเขาเรียกว่ากำลังวังชายังดีๆหน่อยพี่น้องคนไทยในที่เกิดอายุประมาณ45หรือ50แล้วคงจะเห็นว่าจะมีชาวเขาคนหนึ่งที่ชอบจูงลาหรือว่าจูงล่อบางทีก็เป็นม้าแต่ส่วนมากมันจะเป็นล่อนั่นแหละมันไม่ใช่ลาล่อคือล่อเนี่ยมันมาเกิดจากม้ากับลาผสมกันครับที่จูงให้กษัตริย์ภูมิพลนั่งบนหลังอ่ะไอคนนี้ชื่อราเจราชาชื่อราเจราชาเป็นชาวเขาครับคนนี้นะคือเป็นผู้รับนโยบายออกมาเป็นผู้ปลูกฟินปลูกฟินตามจังหวัดชายแดนจังเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตามหุบเขาต่างๆเนี่ยสมัยที่ลุงไม้สี่เป็นทหารรับราชการอยู่กองทัพภาคที่3เนี่ย
เคยขึ้นไปถามพวกนั่นนะพวกชาวเขาบอกว่าเอ้าฝิ่นนี่มันฝิ่นอะไรเนี่ยฝิ่นของใครเขาบอกว่าฝิ่นของพ่อไอพ่อหลวงฟ้าพ่อหลวงฟ้าคนทางโน้นเขาเรียกไอพ่อหลวงฟ้าเรียกกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยเขาเรียกอย่างราชินีเขาก็เรียกแม่หลวงฟ้าอ๋อครับนั่นแหละคือต้องมีฟ้าด้วยไงนั่นแหละไอเราเคยไปลาดตะเวนประจำเคยหักดูเหมือนกันนั่นแหละแต่ละไอตัวเราก็ไม่เคยหวังว่าอะไรหรอกว่าจะไปส่งไปเสียดแต่ทีนี้เมื่อก่อนมันบอกว่าที่มันมีโครงการปลูกฝิ่นเพราะว่ามันจะไปทำมอร์ฟีนอ๋อมอร์ฟีนที่ว่าไอมอร์ฟีนบรรเทาอาการปวดมันบรรเทาปวดท้องปวดอะไรนั่นแหละเป็นแผลแบบว่าเป็นแผลแบบฉับพลันแล้วฉีดเข้าไปปุ๊บมันก็หายแบบปวดท้องเนี่ยหายปวดท้องเนี่ยหายแต่ทีนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นในช่วงนั้นมันเขาเรียกว่าเป็นช่วงสงครามเวียดนามสงครามในลาวสงครามในเขมรพอดีมันกับมันมีการสู้รบการบาดเจ็บใช่ไหมกษัตริย์ภูมิพลกับโดยที่พ่อเลี้ยงกษัตริย์ภูมิพลผัวใหม่ของสมเด็จย่าเนี่ยเขาเป็นชาวสวิตแต่ที่ลุงเข้าไปเสิร์ชถามดูเนี่ยเขาเป็นคนเชื้อสายกรีกนะกรีกแต่ถือสัญชาติสวิตเพราะว่าเขาตอนนั้นสมเด็จย่าเนี่ยกับพวกลูกๆทั้งหลายเขาก็ไปอยู่ที่วังโรซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมนั่นแหละก็ไปได้กันนั่นแหละก็เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยมาไทยแล้วที่นี้ก็มีหัวคือเขามีหัวสมองทางทำวัคซีนน่ะก็มาทำวัคซีนให้กับยังไงองค์การสหประชาชาติให้พวกกับพวกนี่พวกเขาเรียกว่าเครือข่ายของซีอาโต้พวกเนี้ยแล้วก็พวกไอโครงการของมันมีหลายอย่างพวกแก๊สแมปของสหรัฐอเมริกาเนี่ยแหละคือตอนนั้นน่ะสงครามในเวียดนามมันก็โอ้โหตายกันขนาดหนักวันนึงบาดเจ็บไม่รู้เท่าไหร่ไอพวกนี้ก็เลยมาฉวยโอกาสทำมอร์ฟีนไงส่งขายให้กับหน่วยงานของสหประชาชาติมั่งหน่วยงานทางทหารของสหรัฐมั่งอย่างเงี้ยแต่ทีนี้พอสงครามหมดไอ้มอร์ฟีนมันก็หมดความจำเป็นนะทีเนี้ยก็เลยหัวดีไงมาผันกันทีเนี้ยมาทำเป็นเฮโรอีนก่อนเฮโรอีนกับของขาวนั่นแหละครับครับลุงเคยไปจับได้ตอนนั้นน่ะลุงก็ไม่รู้หรอกมันเป็นเขาบอกว่ามันเป็นรถของโครงการหลวงสมัยนั้นน่ะโครงการหลวงลุงเคยไปจับได้นะแต่ทีนี้เราก็ปล่อยไปเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนของโครงการหลวงไอ้เราก็ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรหรอกเพราะเหมือนกันใครจะไปคิดว่าเจ้าฟ้ามหากษัตริย์จะไปค้ายาบ้าไปค้ายาเสพติดก็นั่นแหละมันจะมีถุงบางถุงนี่เขาเรียกว่ามันจะเขียนเป็นพันกรัมนะกิโลนึงอ่ะนะเนี่ยแหละเขาเรียกว่าถ้าใครได้ไปแล้วก็รวยเลยแล้วว่าเออมันมีหลายเกรดนั่นแหละพี่น้องประชาชนคนไทยถ้าท่านไม่เชื่อท่านไปดูเขาเรียกว่าดอยแม่ฟ้าหลวงตอนนี้กำลังเก็บเกี่ยวกันเลยถึงเราดูเก็บเกี่ยวพอดีไปดูเอาเถอะไม่ใช่ว่าผมลุงไม้สีมานั่งเทียนพูดผมมีข้อมูลเพราะผมไปอยู่นั่นคุณลุงครับผมรู้สึกว่าจะเป็นข่าวประมาณสมัยเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยที่ว่ามันมีการกวาดล้างมากก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเขาถึงกวาดล้างมันเป็นเพราะการที่ว่าเขาไปปลูกเพื่อขัดผลประโยชน์กันหรือว่าอะไรยังไงครับสมัยแต่ก่อนทุกวันนี้ก็กวาดล้างอะไรกับตาอื่นเขาไม่ได้จับเขาจับตาอื่นเขาไม่ได้จับตาสิงเหยียบลูกโลกอ๋อครับก็อาแท้ก็ไม่สังเกตดูเนี่ยนะเนี่ยฝากพี่น้องประชาชนคนไทยเป็นดูหน่อยที่เนี่ยว่าการจับยาบ้าทุกวันเนี่ยมันเคยเอาไปเผาหรือเปล่านะแล้วไปไหนนั่นนะบางวันมันจับได้โอ้โหตั้งเป็นแสนเม็ดล้านเม็ดกันแล้วพี่น้องเคยเห็นไหมรัฐบาลไอ้ตาเล่เนี่ยมันเคยเอายาบ้าไปเผาไหมแล้วเนี่ยมันมีข้อสังเกตอยู่อย่างนึงมันจะมีการที่บอกว่ามาจากเครือข่ายเรือนจำนั้นเรือนจำเนี่ยผมถามว่าถ้าเกิดไม่เป็นคนในจริงๆนะแล้วมันทำได้ยังไงออกมาจากเรือนจำไอ้พวกนี้มันก็เสียเงินน่ะครับมันก็เสียเงินให้พวกนี้ทั้งนั้นแหละเนี่ยก็มาเฟียไงว่าที่ลุงบอกว่าก็มาเฟียตัวใหญ่ที่สุดคือสถาบันกษัตริย์ครับอ้าวอันนี้มันออกจากมันไปยาหรอนั่นเนี่ยไอ้พูดถึงเรื่องยาบ้าเนี่ยนะครับแล้วที่นี่เข้ามาหวยเถื่อนหวยเถื่อนนะหวยเถื่อนอย่าลืมหวยเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเส้นชีวิตของคนไทยเหมือนกันนะอย่าว่าไว้นะอ้าวเป็นเส้นโลหิตฝอยของคนไทยเลยว่าไม่เชื่อไปถามภาคอีสานบ้านลุงได้เลยถ้าเกิดว่าเป็นอวัยวะเป็นชิ้นที่33ก็ว่าได้วันหวยออกไม่ทำงานกันไปนั่งกินเหล้าแล้วคอยลุ้นหวย
อย่าตามไลน์ตามเฟซเหมือนกันไม่มีอะไรหรอกถามใครได้หวยอะไรได้มั่งแม่ขนาดตดแท้ๆยังไปตีเป็นหวยได้บอกว่าตด888ว่างั้นน่ะ82838ว่างั้นน่ะคิดดูที่เนี่ยนี่แหละหวยเถื่อนเนี่ยท่านนายกทักษิณเอาขึ้นมาไว้ข้างบนไม่มีให้มีหวยเถื่อนให้เป็นหวยถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ไม่ได้มัดมือชกด้วยนะประชาชนคนไหนมันจะไปขายหวยเขาเรียกว่าหวยบนดินมันก็ไปขายได้นะตอนนั้นน่ะมีให้ขายด้วยนะมีรายได้ด้วยเหมือนเดียวกับไอ้ที่ว่าไอ้พวกหวยเถื่อนมาให้อ่ะนะครับแต่ทีนี้ไอ้เจ้าพ่อหวยเถื่อนทั้งหลายมันก็ไม่ยอมไงเพราะมันเป็นรายได้หลักของมันธุรกิจหวยเถื่อนเนี่ยมันมีขนาดคนระดับรองศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์เขาเคยวิจัยออกมาวิเคราะห์วิจัยออกมาเนี่ยทำการวิจัยออกมาเงินในวงการหวยเถื่อนปีนึงอ่ะมันมากพอๆกับงบประมาณแผ่นดินไทยคือเป็นล้านล้านไม่ใช่เป็นแสนล้านเป็นล้านล้านนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันเป็นธุรกิจที่เรียกว่าเครือข่ายขนาดใหญ่พอท่านนายกทักษิณเอาหวยขึ้นมาไว้บนดินมันก็เขาเรียกว่าหมดทางกินหมดนากินนะถ้าตามภาษาชาวบ้านครับหมดนากินนั่นแหละเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่เรียกว่ามันไปขัดผลประโยชน์ขัดผลประโยชน์กับพวกนี้กับนายทุนนายที่เรียกว่าไอ้พวกกลุ่มนายจ้างเนี่ยที่ลุงว่าเนี่ยครับแล้วก็ที่โครงการหนึ่งที่ลุงรู้มาที่ว่ามันเป็นเรื่องผิดใจกันมากเนี่ยคือการขุดแม่น้ำเจ้าพระยาสองคำว่าขุดแม่น้ำเจ้าพระยาสองคือไม่อยากให้น้ำท่วมกรุงเทพไงครับท่านนายกทักษิณเคยโต้กับกษัตริย์ภูมิพลกษัตริย์ภูมิพลบอกว่าจะเอาสนามบินหนองงูเห่าเนี่ยไม่ที่เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นสนามบินหนองงูเห่าเอาไว้ทำแก้มลิงไว้รับน้ำแต่ท่านนายกทักษิณว่ามันแก้ไขไม่ได้ท่านก็จะเอาสร้างเป็นสนามบินสนามบินหนองงูเห่าที่หลังมากับกษัตริย์ภูมิพลนะเป็นคนตั้งชื่อสนามบินสุวรรณภูมิมันนะสุวรรณภูมิตัวเนี้ยคำมันได้จากลายชื่อตัวเนี้ยกษัตริย์ภูมิพลคนตั้งก็เลยจะวิธีแก้ไขก็คือจะไม่ให้น้ำท่วมกรุงเทพโดยการเรียกว่าขุดแม่น้ำเจ้าพระยาอีกเส้นหนึ่งไงเส้นหนึ่งมันผ่ากรุงเทพใช่ไหมเส้นที่สองในท่านทักษิณบอกว่าจะขุดออกมาทางนครนายกนี่เลยให้มันไหลทะลุลงไปนี่เลยตรงช่วงเขาเรียกว่าปากแม่น้ำไอ้บางปะกงเนี่ยเขาเรียกว่าขุดมาทะลุกับแม่น้ำบางปะกงมานี่ขุดสั้นๆหน่อยเดียวมันไม่ยาวด้วยเนี่ยขุดให้มันแทนที่เรียกว่ามันจะเป็นแม่น้ำบางปะกงไปเจ็บแค่นั้นออกมาจากมาเพราะแม่น้ำบางประกงก็มีแม่น้ำจากทั้งจังหวัดประจีนบุรีลงไปรวมใช่ไหมมันเขาก็ถือว่าเป็นแม่น้ำบางประกงเพราะฉะนั้นก็เลยขุดหวังว่าจะแยกแม่น้ำเจ้าพระยาไงจะแยกออกจากช่วงนู้นอ่ะช่วงข้างบนนู้นอ่ะก่อนที่จะมันถึงจะมาถึงปทุมธานีจะแยกเลยไงเพราะว่าทุ่งแถวนั้นเขาเรียกว่ามันเป็นทุ่งน้ำหลากไงแล้วกั้นเลยทีเนี้ยกั้นไม่ให้น้ำไหลลงไปพอมาปะทะคันดินสูงใหญ่มันก็จะไหลลงแม่น้ำบางปะกงนี่เลยยังไงเนี่ยแล้วก็ดินกษัตริย์ภูมิพลเคยถามมาแล้วคุณจะเอาดินไปไว้ไหนท่านนายกทักษิณบอกว่าโอ้ยมันสบายดินแค่นี้ยังไม่พอด้วยซ้ำไปจะเอาไปผสมป่าทะเลไอ้ท่านั่นอ่ะกันคลื่นกันคลื่นกันคลื่นกันเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยทะเลเนี่ยมันลุกเข้ามาอย่างแถวบางขุนเทียนเนี่ยบอกว่าลุกเข้ามาปีหนึ่งหลายสิบเมตรว่างั้นนั่นน่ะท่านนายกบอกว่าจะนายกทักษิณท่านจะเอาไปทำคันกันขึ้นแล้วก็บนคันนั้นก็จะสามารถสร้างเป็นบ้านเรือนได้เลยทั้งหาคือว่าขายก็ได้เรียกว่าจัดสรรเลยใครต้องการมีบ้านชายทะเลมึงไม่ต้องไปอีกแล้วไอ้นุ่นน่ะหัวหินพัทยาทั้งหลายเนี่ยจะสร้างบ้านอยู่แถวบางขุนเทียนยาวเฟื่อยมาทั้งไงบางประกงเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นคือว่าโครงการมันเลิศหรูขนาดหนักคือว่ามันฉลาดเกินไปฉลาด คือถ้าเราจะพูดไปแล้วเนี่ยอย่างโครงการไอ้เนี่ยไอ้ปลดหนี้ชาวนาเนี่ยก็ไม่มีใครเขาทำนะแต่ท่านนายกทักษิณเพาะเข้ามาปลดหนี้ชาวนาพวกเลยบอกเขาถามบอกว่าจะเอานี่เอาเงินมาไหนมาใช้โอ้ยท่านบอกว่าท่านมีวิธีหาเงินได้เยอะแยะว่างสุดท้ายก็ปลดให้ที่ชาวนาไงนั่นแหละ
คนที่ทกสนั้นมันเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นมันหยามเขาเรียกว่าหยามกูอยู่มากี่ปีเนี่ยกูอยู่กูครองราชมาตั้งแต่กูฆ่าพี่ชายกูตายตั้งแต่2000เท่าไหร่588หรือ89ไม่ใช่เรื่องนั้นนะที่ฆ่าพ่อฆ่าพี่ชายตัวเองนั่นแหละเขาก็ครองราชมาใช่ไหมครองมาตลอดแต่เขาไม่มีปัญญาทำไงเขาไม่มีปัญญาทำเพราะฉะนั้นเมื่อท่านนายกทักษิณมาทำเนี่ยยิ่งไอโครงการ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยมันขี้ใส่หัวใจกันเลยอ่ะมันเป็นอย่างนั้นอ่ะแล้วก็คนที่เสียผลประโยชน์ก็คือพวกนายแพทย์ไงพวกที่เขามีโรงพยาบาลเอกชนน่ะนั่นแหละคือว่ามึงจะเป็นจะตายโรคใหญ่ขนาดไหนกูก็30บาทรักษาทุกโรคเหมือนกันน่ะผ่าตัดหัวใจบายพาสหัวใจก็30บาทเหมือนกันเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดของพวกนายแพทย์ทั้งหลายตกงานตกงานเขาเรียกว่ามันก็ไม่จะไปพูดถึงว่าตกงานก็คงไม่เชิงคล้ายๆว่ามันเคยได้รับเดิมป่ะมันเคยได้วันละ 1,000-2,000 มันก็เหลืออยู่พันเอาวันละ500-600ไงนั่นแหละรายได้มันขาดหายไปนี่แหละคือสาเหตุที่ท่านนายกทักษิณต้องโดนปฏิวัติถ้าไม่มีตัวนี้จะไม่มีปฏิวัติเลยไอ้อย่างที่ลุงไม้สีพูดมาเนี่ยเอาเขาบอกพี่น้องประชาชนคนไทยไปอีกทีนึงสาเหตุที่ท่านนายกทักษิณชินวัตรเนี่ยโดนปฏิวัติคือ1ท่านปราบยาบ้าครับ2เอาหวยเถื่อนเข้ามาไว้บนดินโครงการลงทุนขนาดยักษ์ยักษ์ทั้งหลายเนี่ยจนพวกไก่เช่นว่าพวกขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยา2โครงการกองทุนหมู่บ้านโครงการสนามบินสุวรรณภูมิ30บาทรักษาทุกโรคปราบยาเสพติดขั้นเด็ดขาดเนี่ยปลดหนี้ชาวนาแล้วยังแถมไปประกาศอยู่ภาคอีสานบอกว่าปี2561เนี่ยคนไทยจะหายจนหรือว่าจะไม่มีพวกกันทานว่าไม่มีจันทานจะไม่มีจันทานนั่นแหละเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นการหยามหลู่กษัตริย์ภูมิพรครับแล้วก็โครงการลงทุนขนาดยักษ์หลายโครงการก็ไอ้พวกนักธุรกิจไอ้ที่เรียกว่าไอ้พวกนายจ้างทั้งหลายที่ลุงเรียกนายจ้างเนี่ยมันก็อยากได้ใช่ไหมเช่นธุรกิจการสื่อสารอย่างเงี้ยครับเห็นไหมพอมันปฏิวัติท่านทักษิณแล้วทูไอ้เมื่อก่อนทูมูฟมันยังลุ่มๆดอนๆอยู่ใช่ไหมใช่เลยครับยังไม่มีชื่อเสียงอะไรเลยพอมันปฏิวัติท่านทักษิณเสร็จปุ๊บมันยึดอำนาจมันปล้นท่านทักษิณเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้ทูมันก็เข้ามายืนผงาดอยู่ในวงการแล้วเนี่ยคือตัวอย่างเลยครับมันสาเหตุมันมีหลายอย่างแต่ที่ลุงรู้มาแล้วคือสาเหตุหลักๆเนี่ยคืออย่างที่ลุงพูดมาเนี่ยมันมีหกสิบอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่น้องคนไทยครับผมก็ขอฝากไปเลยโดยเฉพาะนักการเมืองเลยนะครับผมขีดเส้นใต้เลยไม่ว่าท่านจะเป็นรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีหรือว่าเป็นส.ส.หรือเป็นสว.พวกท่านอย่าไปหวังเลยครับการเลือกตั้งมันไทยใช้ไม่ได้หรอกอย่างผมที่พูดมาตลอดหรอกว่าถ้าถึงพวกเราชนะผมต่อให้พวกท่านเป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีก็บริหารงานประเทศไทยไม่ได้ครับเพราะอะไรเพราะรัฐธรรมนูญเขาเขียนมาไงครับเขาเขียนมาให้พวกท่านอยู่ในกรอบอ่ะเขาเรียกว่ามึงจะไปคิดนอกกรอบไม่ได้มึงต้องบริหารไปตามที่วันรถแมพที่เขาวางไว้เพราะเขามีคณะกรรมการไงครับพี่น้องไอ้นักการเมืองทั้งหลายพวกท่านไปดูที่คณะกรรมการของเขาน่ะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติของเขาน่ะที่เขาตั้งขึ้นมาจากผู้บัญชาการทหารบกเอ้ยผู้บัญชาการทหารอากาศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสารพงษ์ละพัดพวกปลัดกลาโหมโอ้มันเยอะแยะเลยครับพวกปลัดกระทรวงต่างๆน่ะถ้าคนเหล่านั้นไม่เห็นดีเห็นงามกับพวกท่านแล้วพวกท่านถึงแม้จะเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีพวกท่านก็ไม่มีโอกาสจะไปบริหารงานในประเทศไทยได้พวกท่านก็ต้องคล้ายๆว่าถ้าจะพูดไปถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนเนี่ยก็คงจะแบบไอ้นั้นแหละไอ้พวกรัฐบาลเป็ดง่อยหรือว่าพวกไอ้หอยในกระดองนั่นแหละเพราะมันออกนอกเขตไม่ได้อะไปทางซ้ายก็โดนตบเข้ามาทำไมทางขวาไปทางขวาก็โดนตบมาไว้ทางซ้ายมันจะเป็นลักษณะนั้นครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้พวกท่านในฐานะที่เรียกว่าพวกท่านมีองคาพยพที่เรียกว่าพร้อมสมบูรณ์ทั้งเงินทั้งทองทั้งเกียรติยศชื่อเสียงเ
พวกท่านเท่านั้นเองที่จะสามารถชักนำประชาชนคนไทยของเราเนี่ยให้มาเขาเรียกว่ามาสามัคคีเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพื่อทวงคืนอำนาจที่แท้จริงของพวกเราเนี่ยให้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่มันภายในปี2ปีเนี่ยมันไม่ใช่ละเขาเรียกว่าอย่าไปพูดเรื่องการเลือกตั้งให้เสียเวลาเลยครับถึงแม้นี่การเลือกตั้งพวกท่านก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้าไปบริหารงานประเทศชาติได้ถึงทั้งแม้ท่านเนี่ยอาจจะเรียกว่าโอ้โหบุญหนักศักย์ใหญ่ไว้พาพวกเกียรติอรหันต์จากกกต.มาได้พวกท่านก็ต้องไปเจอไอ้พวกดันโน่นน่ะดันหินน่ะนะพวกปปช.เอ่ยปปง.เอ่ยสต.ง.เอ่ยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเอ่ยพวกท่านไปโดนทั้งนั้นแล้ว50 150สว.เขาอีกพวกท่านโดนทั้งนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นอย่าหวังเลยครับอย่าไปฝันหวานผมขอร้องเลยตอนนี้ก็มีพี่น้องสสองพวกท่านน่ะอย่างเช่นท่านนครมาฉิมท่านสมคิดเชื้อคงท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการหลายกระทรวงคือท่านวัฒนาเมืองสุขท่านจาตุรงค์ฉายแสงอย่างเงี้ยท่านก็กำลังออกมาทำให้ตัวเป็นตัวอย่างอยู่เพราะฉะนั้นขอเลยครับพวกเรามาช่วยกันพากันรณรงค์หรือว่าสนับสนุนท่านจะสนับสนุนแบบไหนก็ได้ให้พี่ให้น้องท่านที่หวังเพื่อว่าออกจะมาโค่นอำนาจเผด็จการเนี่ยไล่เผด็จการออกไปก่อนครับถึงมาคุยกันเรื่องสมัครเลือกตั้งครับใครจะได้ไม่ได้มันเรื่องอีกเรื่องตั้งหากเขาเรียกว่าสู้กันแบบแฟร์แต่ตอนนี้ถึงพวกท่านเข้าไปพวกท่านก็ไม่แฟร์หรอกคล้ายๆว่ามันสนเขาท่านแล้วตอนนี้มันถือบังเหียนอยู่ยายผมว่าสนเขาเลยเดี๋ยวจะว่าผมว่าท่านเป็นควายเขาใส่บังเหียนพวกท่านแล้วออกซ้ายก็ไม่ได้ขวาก็ไม่ได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นโซ่มาช่วยกันทำอย่างไงที่เราจะไล่โจรกบฏกลุ่มพวกนี้ให้มันพ้นไปจากประเทศไทยเราดีกว่าครับเมื่อโจรกบฏกลุ่มนี้ไปแล้วเรามาช่วยกันสถาปนาอำนาจที่แท้จริงให้ประเทศไทยให้กับประชาชนคนไทยนั่นแหละพวกท่านถึงกลับขึ้นไปเล่นการเมืองเราก็จะพวกท่านก็จะไม่มีอุปสรรคอย่างอื่นอย่างใดมาขัดขวางเลยแล้วในกรณีที่ท่านทำอย่างนี้ท่านก็เท่ากับเรียกว่าได้ทำคุณูปการกับประชาชนคนไทยผมเชื่อว่าพวกท่านไม่ต้องไปหาเสียงยากเลยไม่ต้องไปยากเลยหาเสียงนั่นถ้าท่านออกมาทำพวกนี้แล้วประชาชนคนไทยเขาจะรู้เขาจะเห็นเขาก็จะบอกกันปากต่อปากอย่างที่เขาว่าแหละครับที่เขาชอบพูดกันสมัครเวลาไหนท่านก็ต้องได้ครับนั่นแหละผมก็ขอฝากไปวันเนี้ยแค่นี้ก่อนครับโอเคครับยังไงวันนี้ผมต้องก็ขอบคุณพวกเราประชาธิปไตยทุกท่านนะครับที่ว่าให้การติดตามรับฟังมาโดยตลอดฟังแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe กันด้วยครับวันนี้ลุงไม้สีและผมอาเธอร์ต้องขอลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ